ก่อนกันพาผู้ชมไปดูที่ตัวเลขเงินเฟ้อของฝั่งยุโรปกันหน่อยนะยุโรปตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนกังวลใจถึงความกดดันจากเงินเฟ้อความกดดันตรงนี้เนี่ยนะคะเขาให้น้ำหนักมากกว่าฝั่งอเมริกาซะอีกและล่าสุดค่ะตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือนพฤษภาคมออกมานี่ก็ทำสถิติสูงเลยทีเดียวนะคะอัตราเงินเฟ้อในแถบยุโรปค่ะ19ประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรเร่งขึ้นเป็นระดับร้อยละ 8.1 ในเดือนพฤษภาคมนะคะเมษายนว่าสูงแล้วค่ะเมษายนนี้อยู่ที่ร้อยละ 7.4 พฤษภาคมสูงกว่านะคะกลายเป็นร้อยละ 8.1แล้วก็สูงกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ2ของธนาคารกลางยุโรปนะคะหรือ ECB ที่เขามองไว้สูงกว่าถึง4เท่าค่ะแล้วก็นักวิเคราะห์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยอยากจะเห็นนะฮะแล้วก็คาดการณ์ว่ามันน่าจะอยู่ประมาณร้อยละ 7.7 แต่มันออกมามากกว่าคาดก็เพราะว่าราคาสินค้าต่างๆยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องสะท้อนค่ะว่าราคาพลังงานเนี่ยไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวนะคะที่ผลักดันอัตราเงินเฟ้อนะคะอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วยุโรปในปีที่ผ่านมาก็เริ่มแรกจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19ตามมาด้วยสงครามในยูเครนและรัสเซียค่ะก็สะท้อนนะคะว่ายุโรปกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากก่อนหน้านี้เขาอยู่ในยุคที่เงินเฟ้อเนี่ยมันต่ำร่วมทศวรรษก่อนหน้านี้คริสตินลาการ์ดประธาน ECB และฟิลิปเลนค่ะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB ก็ตั้งเป้านะคะว่าจะควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้ด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 จากระดับติดลบร้อยละ 0.5 ในเดือนกรกฎาคมและกันยายนแต่ว่าผู้กำหนดนโยบายและนักเศรษฐศาสตร์บางคนเขาตั้งคำถามค่ะว่าแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันจะพอหรือเปล่าที่จะควบคุมเงินเฟ้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ธนาคารกลางยุโรปจับตามองอย่างใกล้ชิดไม่แสดงสัญญาณเลยว่าจะลดลงโดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานของ19ประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรนะคะในเดือนพฤษภาคมเร่งขึ้นเป็นร้อยละ 4.4 จากร้อยละ 3.9 ตัวเลขนี้สะท้อนค่ะว่าเมื่อราคาพลังงานที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้างอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นก็จะขยายออกไปเรื่อยๆทั้งนี้ ECB จะประชุมกันครั้งถัดไปนะคะก็คือ9มิถุนายนโดยจะยุติโครงการซื้อพันธบัตรอย่างเป็นทางการในปลายเดือนมิถุนายนนี้และยังคงส่งสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปค่ะดัชนีราคาผู้บริโภคที่สะท้อนเงินเฟ้อจะไม่มีทางลดต่ำลงไปได้เลยครับถ้าราคาของกินของใช้ที่ผู้บริโภคยังใช้อยู่ทั้งเนื้อสัตว์นมไข่ข้าวสิ่งเหล่านี้มันก็มีผลอย่างมากนะครับและก็ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นถ้าไปตรวจสอบราคาน้ำมันดิบช่วงเช้าวันที่1มิถุนายน2565นี้นะครับปรากฏว่าน้ำมันดิบเวสเท็กซัสยังอยู่ที่115ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ยังอยู่ที่122ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลยังไม่ได้กดลงมาต่ำกว่า100สหรัฐต่อ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซต์นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ